ในอดีตคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งก็ต้องรู้ถึงสภาพของฝนฟ้าอากาศเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกโดยจากการสังเกตจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าพืชหรือพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งมีสัญชาตญาณพิเศษที่ตอบสนองต่อสภาวะของธรรมชาติได้ดีกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วมน้ำป่าพายุฝนหรือความแห้งแล้งซึ่งพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ที่แสดงออกมาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั้นอาจจะชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างแต่พฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ก็แสดงว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงๆตามหลักของวิทยาศาสตร์ส่วนพฤติกรรมการพยากรณ์ของสัตว์จะมีสัตว์ชนิดใดและสอดคล้องกับการเกิดเหตุการณ์ใดวันนี้อับดุลไฮทูบมีคำตอบครับงานรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter Program เรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. ไส้เดือนกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูไส้เดือนเป็นสัตว์เลือดเย็นที่หายใจทางผิวหนังไม่สามารถปรับอุณหภูมิภายในร่างกายได้อาศัยอยู่บริเวณดินชั้นบนโดยอาศัยความชื้นในชั้นดินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อธรรมชาติสูงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อความชื้นในดินไส้เดือนก็จะเริ่มอพยพเช่นในช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวน้ำหรือความชื้นที่เคยอยู่ในผืนดินแห้งและขาดน้ำแต่ไส้เดือนต้องการความชื้นในการหายใจเป็นตัวรับแสงและเสียงนั่นทำให้ไส้เดือนต้องดิ้นรนอพยพไปหาพื้นดินแห่งใหม่และในอีกกรณีหากดินแฉะมีความชื้นมากเกินไปไส้เดือนก็จะไม่สามารถอยู่ในดินได้ก็จะอพยพขึ้นมาสู่ผิวดินจำนวนมากเพื่อการอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมเช่นกันจากการสังเกตการของนักวิจัยไส้เดือนพบว่าหลายปีที่ผ่านมามีการอพยพของไส้เดือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถบ่งบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ปกติและไม่ปกติฝนตกน้ำท่วมหรืออากาศเปลี่ยนไส้เดือนจะรู้ก่อนในขณะเดียวกันหากร้อนหรือแล้งเกินไปไส้เดือนก็จะขึ้นมาตายกันมากขึ้น 2. แมลงปอกับฝนแมลงปอสัตว์ตัวเล็กๆที่ปรับตัวอยู่บนโลกใบนี้มานานกว่า300ล้านปีบินได้เร็วมากถึง 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าช่วงค่ำๆหากเห็นแมลงปอบินอยู่รวมกันเป็นฝูงนั่นแสดงว่าฝนอาจจะตกที่เป็นเช่นนั้นเพราะตามปกติช่วงค่ำซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วอากาศเริ่มเย็นแมลงปอจะไม่บินออกมาหากินเพราะอากาศเย็นนั้นทำให้แมลงปอบินไม่ขึ้นแต่ในช่วงก่อนฝนจะตกอากาศจะร้อนอบอ้าวซึ่งก็จะไปกระตุ้นให้แมลงปอออกมาบินและยิ่งหากใกล้เวลาที่ฝนจะตกมากเท่าไหร่อาจสังเกตได้ว่าแมลงปอจะยิ่งบินต่ำลงเรื่อยๆเนื่องด้วยมวลความชื้นในอากาศที่ทำให้ปีกบางๆของพวกมันนั้นหนักขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การบินออกมารวมตัวก่อนฝนตกของแมลงปอก็เพื่อผสมพันธุ์กันเพราะเมื่อฝนตกแล้วตามแหล่งน้ำจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางไข่เราจึงมักจะเห็นแมลงปอบินไปจุ่มปลายท้องตามแหล่งน้ำที่เจิ่งนองหลังฝนตกใหม่ๆเพื่อทดสอบอุณหภูมิของน้ำและระดับความลึกของน้ำก่อนวางไข่ 3. ตะกรวดกับน้ำท่วมตะกรวดเป็นสัตว์ที่วางไข่ในฤดูฝนซึ่งตามปกติแล้วตะกรวดจะวางไข่บนดินในจอมปลวกและหากตะกรวดวางไข่ที่โคนจอมปลวกแสดงว่าน้ำจะน้อยถ้าตะกรวดขุดที่ยอดจอมปลวกและวางไข่ไว้ข้างบนแสดงว่าน้ำจะมากการที่ตะกรวดรู้ว่าจะต้องวางไข่ที่ใดนั้นตะกรวดอาจจะดูจากตำแหน่งที่ปลวกอาศัยอยู่ถ้ามีปลวกอยู่ที่โคนจอมปลวกแสดงว่าน้ำไม่ท่วมตะกรวดก็จะวางไข่ที่โคนจอมปลวกแต่ถ้าปลวกขึ้นไปอยู่ด้านบนของจอมปลวกแสดงว่าจะเกิดน้ำท่วมตะกรวดก็จะขึ้นไปวางไข่ที่ยอดจอมปลวก 4. กบกับสายฝนคนโบราณนับถือว่ากบคางคกเขียดเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของฝนน้ำและความสมบูรณ์มาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีมีการนำรูปกบมาประดับกลองสำริดหรือกลองมโหระทึกอันเป็นกลองที่ไว้ใช้สำหรับตีขอฝนก่อนฝนตกไม่นานเรามักจะได้ยินเสียงของกบร้องกบจึงเป็นเสมือนนักพยากรณ์อากาศที่บอกว่าฝนกำลังจะตกหรือเป็นวันที่อากาศมีความชื้นสูงเพราะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ชื่นชอบความชื้นเมื่อมันสัมผัสถึงความชื้นในอากาศได้พวกมันจะอารมณ์ดีร้องเสียงดังและยาวเป็นพิเศษและอีกเหตุผลหนึ่งที่กบร้องก็เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตก
น้ำฝนจะไหลท่วมรูที่เกาะอาศัยอยู่ทำให้พวกมันต้องออกมาข้างนอกและทำกิจกรรมที่ตามปกติจะทำในรูหรือในที่กำบังเช่นหาอาหารผสมพันธุ์ 5. มดกับฝนและความแล้งมดเป็นสัตว์ที่ไวต่ออุณหภูมิและความชื้นมีหนวดเป็นตัวรับสัญญาณมดจึงเป็นนักเตือนภัยที่ดีเช่นในฤดูแล้งหากเห็นมดอพยพจากดินขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่เย็นชื้นแสดงว่าบริเวณนั้นร้อนและแห้งแล้งเมื่อเราเข้าป่าในฤดูแล้งหากเห็นมดอพยพให้รีบอพยพตามมดเพราะอาจเกิดไฟป่าในบริเวณใกล้เคียงได้เนื่องจากอากาศที่แห้งมากและหากเห็นมดแตกหือออกจากรังโดยไม่มีสัญญาณธรรมชาติอื่นใดว่าจะมีฝนตกหรือน้ำท่วมให้คาดเดาไว้เลยว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเพราะมดที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินจะมีสัญชาตญาณรับรู้เรื่องราวต่างๆในดินได้ดีนอกจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวจะเป็นสัญญาณเตือนว่าฝนใกล้จะตกแล้วหากเห็นฝูงมดกำลังขนไข่หรืออพยพไข่ออกมาจากรังและพยายามขนย้ายไข่ไปไว้บนที่สูงก็เป็นสัญญาณเตือนว่าฝนจะตกได้อย่างแม่นยำเช่นกันโดยมดมักทำรังอยู่ใต้ดินหรือขอนไม้ผุก่อนที่ฝนจะตกความกดอากาศจะลดต่ำลงส่งผลให้แก๊สที่สะสมในดินลอยขึ้นมาประกอบกับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มดไม่สามารถอยู่ในรังต่อไปได้พวกมันจึงต้องอพยพออกจากรังรีบทำการขนย้ายไข่ขึ้นที่สูงเพื่อเปลี่ยนรังชั่วคราวก่อนที่ฝนจะตกลงมาและรังจะถูกน้ำท่วมจักจั่นกับฤดูร้อนจักจั่นเป็นแมลงที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกซึ่งเป็นยุคจุดเริ่มต้นของไดโนเสาร์จักจั่นอาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนเป็นแมลงที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและได้ชื่อว่าเป็นนักร้องประสานเสียงแห่งพื้นป่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูร้อนซึ่งตัวอ่อนของจักจั่นที่อยู่ใต้ดินมานานถึง 4-6 ปีบางชนิดก็อยู่ใต้ดินได้นานถึง 17 ปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิพื้นดินสูงขึ้นจักจั่นจะโผล่ขึ้นมาเกาะตามลำต้นของต้นไม้เพื่อลอกคราบก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยและที่เรามักจะได้ยินเสียงร้องของพวกมันในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นก็เพราะเป็นช่วงเวลาที่พวกมันออกหาคู่ด้วยเสียงที่ดังมากกว่า100เดซิเบลเกิดจากการสั่นอวัยวะตรงช่องท้องของจักจั่นตัวผู้ซึ่งพวกมันใช้แสดงพลังเสียงที่ยิ่งดังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่โดดเด่นและทำให้ตัวเมียเกิดความพึงพอใจและฤดูการผสมพันธุ์ของจักจั่นจึงเกิดขึ้นเสียงร้องระงมของจักจั่นจึงเป็นการพยากรณ์ถึงการเข้าสู่ฤดูแล้งหรือฤดูร้อน 7. แมวกับสภาพอากาศมาที่สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสที่ไวต่อเสียงและกลิ่นต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งในหูชั้นในของแมวนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันชั้นบรรยากาศที่ลดลงหรือก็คือช่วงที่ฝนกำลังจะตกนั่นเองจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของแมวส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าหากวันไหนที่พบว่าแมวนอนยืดเหยียดอย่างสบายใจนั่นแสดงว่าอากาศวันนั้นจะแจ่มใสตลอดวันแต่หากพบว่าน้องแมวมีพฤติกรรมทำความสะอาดบริเวณหลังหูทำจมูกฟุดฟิดหรือจามแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะมีฝนตกหรือกำลังจะมีพายุและวันไหนที่แมวนอนกรนนั่นเป็นสัญญาณว่าในบริเวณนั้นมีสภาพอากาศย่ำแย่ทั้งนี้พฤติกรรมของสัตว์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ล้วนเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณและความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ที่มนุษย์เราสังเกตเห็นและนำไปเป็นผู้ช่วยพยากรณ์อากาศที่อาจจะไม่ได้มีความแม่นยำ 100% แต่ก็มีความใกล้เคียงอยู่ไม่น้อยและสัตว์พยากรณ์นี้ก็ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเราในต่างประเทศก็มีสัตว์พยากรณ์อย่างตัวกราวฮอกที่หากออกจากโพรงนั่นหมายถึงการสิ้นสุดฤดูหนาวเป็นต้นนั่นเองครับ